ปช.ป.ลุยหาเสียงสาธรประกาศสงครามฝุ่น PM 2.5 ทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงองอาจเบียเอนำทีมผู้สมัครสกทม.ปช.ป.ลุยหาเสียงเขตสาธรประกาศสงคราม PM 2.5 ทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงลั่นพร้อมสู้เลือกตั้งไม่กังวลแบ่งเขตช้าเมื่อเวลา 7:00 นวันที่11 มีนาคม 2566ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข63สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเขตสาธรนายองอาจพล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ดูแลกทม.พร้อมด้วยนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทม.นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.และทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.อาทินางสาวอ่อนอนงการจนะชูศักดิ์เขตปทุมวันสาธรบางรักนายอภิมุขฉันทวานิชเขตยานาวาบางคอแหลมนางสาวสิริภาอินทวิเชียนเขตพญาไทราชเทวีนายประพฤติฉัตรประภาชัยเขตบางกะปินายจักรวีวิสุทธิผลเขตสวนหลวงนางสาวณัฐธิดาเตาเฟสเขตหนองจอกนางสาววนิชชาม่วงสิริเขตบางบอนหนองแขมนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์เขตจตุจักรลงพื้นที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพบปะพูดคุยและร่วมออกกำลังกายกับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพทั้งรำไทยเก๊กแบดมินตันฮูลาฮูปโดยนางสาวอ่อนอนงกล่าวว่าจุดลงพื้นที่วันนี้เป็นสุสานที่ปรับพื้นที่เป็นสวนให้ประชาชนเข้ามาดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในช่วงเช้าและคนวัยรุ่นในช่วงเย็นซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์อย่างดีด้านนนท์ ส.วทัญญากล่าวว่าส่วนนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สอยแต่โดยภาพรวมแล้วพื้นที่กทม.ยังมีความแออัดและพื้นที่สีเขียวที่ต่ำกว่ามาตรฐานโลกเฉลี่ย 6.1 ตารางเมตรต่อคนแต่ประชาชนกรในกทม.ยังมีประชากรแฝงที่ไม่ได้ถูกรวมไปในผลสำรวจทำให้ความเป็นจริงพื้นที่สีเขียวต่ำกว่ามาตรฐานมากพรรคจึงมีแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดฝุ่นลดอุณหภูมิโลกและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมให้ประชาชนขณะที่นายสุชัชวีกล่าวว่าทีมประชาธิปัตย์กทม.ประกาศสงครามชัดเจนกับ PM 2.5 ทุกวันนี้หายใจไม่ได้แล้วจริงๆเราจะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดให้เร็วที่สุดและกำหนดเขตพื้นที่มลพิษต่ำซึ่งต้องได้รับพลังจากประชาชนร่วมสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อเข้าสภาไปปกป้องประชาชนจากฝุ่นให้คุณให้โทษกับคนที่ไม่รับผิดชอบและดูแลภาษีให้คนที่ช่วยป้องกันการเกิดฝุ่นพิษรวมถึงย้ายโรงงานอุตสาหกรรมออกจากเขตเมืองนายองอาจกล่าวถึงเบอร์และการแบ่งเขตเลือกตั้งช้าจะเป็นอุปสรรคต่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ว่ากฎหมายเป็นอย่างไรพรรคก็พร้อมปฏิบัติตามซึ่งเบอร์ที่ต่างกันของพรรคและเขตผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงยากส่วนการแบ่งเขตพื้นที่ในกทม.ที่ล่าช้าก็ไม่เป็นปัญหาของพรรคเพราะพรรคทำพื้นที่มาโดยตลอดทั้งอดีตส.ค.อดีตส.ก.หรือส.ก.ปัจจุบันและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ดังนั้นไม่ว่าจะปรับการแบ่งเขตอย่างไรพรรคก็พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งและพรรคจะเตรียมเวทีปราศรัยใหญ่อย่างน้อย3ครั้งในพื้นที่กทม.นิชาห่วงโตโน่ไม่เป็นตัวเองติดลูกเสือดำขุนพันเผยแฟนไม่หวงนุ่งแซบบิกินี่นิชาห่วงโตโน่ภาคินไม่เป็นตัวเองติดลูกเสือดำขุนพันรับแอบกลัวจนร้องไห้เผยแฟนหนุ่มไม่หวงนุ่งแซบบิกินี่
อนุญาตเต็มที่ช่วงนี้หลายคนจะเห็นนางเอกสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชในลูกสาวเปรี้ยวนุ่งบิกินี่แซ่บไปเที่ยวทะเลจนต้องแอบถามหวานใจหนุ่มโตโน่ภาคินห่วงบ้างไหมทั้งนี้ยังเผยถึงเรื่องแฟนหนุ่มสลัดตัวละครไม่ออกจนไม่เป็นตัวของตัวเองล่าสุดวันที่10มีนาคม66นิชาที่ร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ณชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวช่วงนี้ขยันโชว์ไม่นะคะนานนานทีไปทะเลนี่เพิ่งได้ไปในปีนี้เองไปเล่นน้ำสนุกสนานก็ไม่ใช่ว่าสวยชนะวิวคือทะเลสวยแล้วเวลาไปถ่ายรูปเล่นเราก็ต้องใส่ชุดมีสีสันจะได้ไม่เปลือยเกินไปเราก็จะเลือกชุดที่เหมาะกับสรีระเราสีสันสวยงามต้องให้โตโน่ตรวจก่อนไม่ค่ะถ้าตรวจจะให้แม่ตรวจก่อนส่วนเขาก็ฟรีสไตล์วันนั้นอยู่กับแม่ก็ให้แม่ดูก่อนถ้าแม่ผ่านก็คือโอเคเขาไม่เคยมาพูดมาห้ามมารีเควสอะไรไม่มีคอมเมนต์หลังลงภาพลงแล้วก็คือลงเลยไม่ได้ถามก่อนว่าอันนี้เป็นไงเคยถามเขาเหมือนกันตอนที่ยังไม่ได้ลงอะไรว่าใส่อย่างนี้โอเคไหมเขาก็บอกโอเคใส่เลยเขารู้สึกว่าตัวนิชาเองรู้ความพอดีของตัวเองอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ชมด้วยไม่ได้ถามไม่ได้คุยประเด็นนี้เลยเราเองก็จะมีเกรงใจเขาถ้าเกรงใจจะเกรงใจตัวเองกับแม่มากกว่าเราก็รู้ว่าจะไม่ไปสุดขนาดนั้นด้วยไลฟ์สไตล์ของเราตัวเราเองถึงถ่ายมาก็เก็บไว้ดูคนเดียวนะไม่ได้กล้าลงไปทั้งหมดเราจะมีลิมิตของเราอยู่ที่เรารู้สึกปลอดภัยสบายใจที่จะลงกับเหตุการณ์ที่เขาสลัดตัวละครจากเรื่องขุนพันธ์ไม่ออกแล้วมาเจอเราทำให้เรากลัวคือตอนวันเกิดเป็นตอนที่เรานั่งพูดกันว่าต้องหาวิธีแล้วแหละที่จะเอาตัวละครออกบ้างคือก่อนหน้านั้นเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เขาเลยต้องคอยเรียกโตโน่โตโน่ให้เขารู้เนื้อรู้ตัวว่าเขาหลุดไปนะมันคือข้างในที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ใช่เหมือนเวลาที่เราสนิทกับใครมากๆเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาเป็นสีอะไรสมมุติแม่โกรธเราจะรู้แล้วว่ามันคุกรุ่นข้างในของพี่โน่ก็คล้ายๆกันมันจะไม่ใช่สีปกติของเขาเราเลยรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้มันรีแลกตอนนั้นกลัวก็กลัวนะคะแต่มันเป็นความกลัวหลายๆด้านไม่ใช่เพราะกลัวว่าเขาจะมาเป็นเสือดำใส่เรานะไม่ใช่แบบนั้นแต่กลัวว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็ต้องเอาออกให้ได้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะเขาใช้เวลากับการเวิร์กช็อปตัวละครนั้นนานบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวเขาโดยไม่รู้ตัวตอนที่เราจะเอาเขาออกเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดใช้สติใช้สมาธิดึงกลับมาตอนนี้กลับมาดีแล้วดีแล้วค่ะตอนนั้นเขารู้ตัวแหละว่าเขามีสองคนอยู่ในหนึ่งร่างแต่เหมือนเขาก็อยากจะคีฟมันไว้ก่อนมันจะได้มาเลยเวลาถ่ายแล้วเขาก็ทำการบ้านอยู่ตลอดเวลาด้วยเขาตั้งใจมากจริงๆก็รู้สึกภูมิใจและชื่นชมที่เขาเก่งมากเลยที่เขาทุ่มเทกับงานนึงได้ขนาดนี้แต่พอมาเป็นพาร์ทส่วนตัวก็รู้สึกว่าเต็มที่ได้แต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยตอนนี้ก็เหมือนได้โตโน่คนเดิมกลับมาใช่ค่ะมีร้องไห้ด้วยคือรู้สึกว่าช่วงนั้นด้วยความที่ตัวละครเสือดำจะเครียดมากๆจะมีความคุกรุ่นอยู่ในใจมากๆด้วยความที่มีเรื่องราวในอดีตเยอะมากพอบางทีเขาติดกลับมาบ้านด้วยเราก็จะรู้สึกหม่นหมองตรงนั้นก็มีบอกไม่ชอบแบบนี้เลยที่ร้องไห้เพราะไม่อยากให้เขาเป็นมากกว่าเราเข้าใจได้ในตอนที่ทำงานแต่พอถ่ายหนังจบแล้วก็ให้เอาออกไปเร็วๆได้ไหมเพราะเราอยู่มันก็ได้รับพลังงานแบบนั้นมาด้วยร่างกายจิตใจเขาใช้เปลืองมากเป็นห่วงเขาไหมทำอะไรก็อินไปหมดถ้าเป็นเรื่องการทำงานนิชาไม่ห้ามเลย
มันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทุ่มเทกับงานหนึ่งที่เรารักมากๆซึ่งนิชารู้สึกว่ามันทุ่มเทได้แต่หลังจากที่เราทุ่มเทแล้วเราก็ต้องอย่าลืมฮีลตัวเองด้วยแต่บางทีช่วงที่พี่โน่รับงานเยอะๆมันเหนื่อยมากๆมันไม่มีเวลาได้ฮีลตัวเองเลยก็มีแค่จะบอกว่าถ้ารับอะไรที่มันหนักมากๆแล้วล็อกเวลาพักให้ตัวเองสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะฮีลตัวเองเล่นคอนเสิร์ตก็ไม่ห้ามเหมือนกันแต่จะมีบอกดูแลตัวเองดีๆก่อนหน้านี้จะมีที่เขาโยกจนเขาปวดคอช่วงนี้เขามีคอนเสิร์ตติดๆกันเลยแล้วโยกแบบนี้ทุกวันกล้ามเนื้อมันจะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยก็จะมีบอกเขาว่าเซฟเซฟพลังนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้ว่าพออยู่ตรงนั้นแล้วเขารับส่งกับคนดูไปด้วยกันเขาก็เต็มที่กับงานเราก็รู้สึกไม่เป็นอะไรตราบใดที่มันยังไม่เป็นอันตรายเกินไปก็เต็มที่เราพาเขาไปเช็คอัพบ้างไหมไม่เคยพาไปดีที่พี่โน่เขาตรวจร่างกายอยู่แล้วความแข็งแรงของเขาเด็กกว่าอายุเขาเยอะคือเป็นคนแข็งแรงมากแต่ร่างกายและจิตใจมันก็ต้องดูแลไปด้วยกันแหละต้องติดตามดูแลไปเรื่อยๆI'm not the one who's running out of time.